ก็ดอกไม้ป่านี่ก็แพ้น็อกให้กับทางด้านแพรวไปในยกที่3นะครับโหอ้วกแตกเลยครับแพรวนี่มาดุเจอนะก็เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะขึ้นไปรับอาชีพนะเพราะว่าวันนี้มาเป็นรองครับต้องดีกว่านี้ครับยังไม่กลับมาอีกเหรออะไรถึงรู้ขนาดนี้นะครับคิดไหมว่าจะน็อกได้วันนี้ไม่คิดครับแต่ว่าตั้งใจมาสู้แน่นอนครับมาสู้แน่นอนนะเพราะว่าในคอมเมนต์เขาบอกว่ายังไงผมก็ต้องเสร็จ เพราะว่าผมก็ต้องขอตั้งใจครับวันนั้นคิดในใจบ้างไงเอาผมก็อ่านคอมเมนต์แล้วดิผมก็ว่าผมก็ทำด้วยใจครับผมมาสู้ด้วยใจครับสู้ด้วยใจนะครับน้องกลัวไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่ดึงตอนแรกๆนี่รู้สึกอึดอัดอะไรไหมก็ตามเกมครับมันจับเป้าจับเป้าเรายากเลยครับจังหวะสองยกแรกนี่จับเป้ายังไม่เจอเลยฉะนั้นเรามีความมั่นใจขนาดไหนเพราะว่าจะยอมจะหมดบอกว่าต้องทำให้เขารู้ได้ว่าเราสู้เต็มที่ช่วงต้นปีเรากังวลอาวุธอะไรของเราก็กังวลพลาดโดนไปสี่สิบห้าโดนเตะก้านคอโดนอะไรนี่ครับก็มีหมัดมีอะไรจ้องมาอยู่กันครับเราพยายามบอกว่าไงนะผมก็บอกตัวเองว่าสู้ให้เขาแห่เขาเห็นได้ให้ได้ครับใจยังไม่คิดในใจครับผมสู้ให้ได้ครับช่วงยกหนึ่งเราก็ดูรัดกุมเลยนะครับต้นมารัดกุมก็กล่าวว่ายกสี่ยกสามยกสี่จะการจะการได้กดดันเลยที่ขึ้นมาเป็นรองก็ไม่กดดันครับผมก็เขาก็รู้ว่าสภาพผมเป็นไงครับลูกต่อยหมัดนี่ใครเป็นคนสอนก็พี่มนัสครับอ๋อพี่มนัสครับนี่พี่มนัสพี่มนัสพี่ก็โอลิมปิกนะโอ้วันนี้เสียบอลมาดูไหมเสียบอลไม่ยังไม่มาเสียบอลอยู่นะเสียบอลไม่อยู่ครับเอาคุณหมอนี่ผมยกขึ้นดิวันนี้นี่เน้นหมัดมาในห้อยหรือไงใช่ครับพ่อสอนให้น้องให้ต่อยเพราะเขาต่อยหนักอยู่แล้วเราแค่สอนให้เขาต่อยถูกวิธีต่อยแล้วต่อยคือต่อยถูกวิธีแล้วป้องกันตัวเองไปด้วยครับช่วงนั้นเห็นได้ชัดเจนนะว่าวิธีดีต่อยหมัดดีขึ้นครับผมก็สอนน้องขอตั้งใจด้วยคือน้องขออยากให้เราสอนให้เทรนให้ครับก็สมความใช้ชนะครั้งนี้ก็สมความใจแตกแล้วขอด้วยแล้วดูการต่อยหมัดวันนี้นี่พอใจครับเห็นเขาต่อยวันนี้ได้พอใจคือระดับแรกที่พอใจคือก็กล้าต่อยกล้าต่อยมาเดิมใช่ครับพอที่เนี่ยลุยเข้าไปเนี่ยแต่ก่อนไม่กล้าต่อยครับไม่กล้าต่อยเดินต่อยไม่ดีครับทั้งสองทั้งอะไรนะแต่วันนี้ได้ฮีโร่โอลิมปิกมาประกันให้เลยนะครับความโชคดีครับครับผมครับเอาละครับผมเอาวันนี้ยก3เนี่ยจังหวะที่เราลุยเข้าไปตอนนั้นมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจว่าน็อกได้ไหมเพราะว่าเตะมันมั่นใจว่าเตะไม่หมดครับเพราะว่าตัวเองคาดโดนก็ต้องอยู่ให้ได้ก็บอกตัวเองนี่ครับก็คือเราต้องยืนให้ได้ครับแต่ไอ้เรื่องน้องไม่น้องอีกเรื่องนึงครับผมขอยืนให้ได้ก่อนครับซดแรกกันซดแรกกันครับเดี๋ยวมาเราได้ครับไม่มีกระถอยแล้วครับหมัดไหนที่เราคิดว่าเราจะกล่อมเขาลงหมัดซ้ายต่อยท้องวันจันทร์ที่เราจะเดินมาต่อยท้องต่อยหน้าอย่างเงี้ยหมัดแรกเลยไหมหมัดที่เขาหน้าพังงานนะครับแล้วก็เราลุยเข้าไปอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นของงอมันพุ่งเลยครับเราโดนเขาได้ครับก่อนคือตัวเราหมัดน้องที่สองนั่นเองเขาอ้วกเลยอ้วกคุณชกอ้วกกว่าครับกว่าคนข้างในที่โดนเขาครับอ๋อแต่ว่าจริงๆก็นี่โดนหมัดก่อนครับคือมีอาการครับมีอาการแล้วก็จบด้วยเข่าครับกรรมการจับแพ้จับแพ้ตอนที่เขาวอลงไปเนี่ยคิดไม่ว่าเขาจะลุกขึ้นมาอีกก็บอกตีเขายอมไม่ได้ครับตีเขายอมไม่ได้ครับบนเวทีนี่มันต้องใส่กันอย่างนี้นะครับใส่ครับมีครับเพราะว่าอีกไฟล์เนี่ยการละพันในชนะกี่สามไฟครับสามไฟกินเลยสามไฟยังไม่แตกยังไม่หักครับแล้วเวลาตอนคิดนี่ตอนชกเราคิดถึงเสียบดมากคิดถึงตลอดครับเราคิดถึงตลอดใช่ไหมครับก็เห็นเวลาเห็นหน้าแกก็มีความสุขเวลาไม่ความมั่นใจมากขึ้นหรอกแต่พอไม่เสียบดอย่างนี้วันนี้เสียบดไม่ได้มานะครับแล้วโทรมาหาอยู่ครับโทรมาหาอยู่ครับแกดูหลังเกมอยู่โปรตีเสียบดกับเราเนี่ยมันคู่บอลบีกันเลยเปล่าครับน่าจะพูดยังไงแกรักเหมือนลูกมันหลานเลยครับแล้ววันนี้เสียบดไม่มาชกแต่ว่าแค่โทรศัพท์มาเนี่ยก็ดีใจแล้วครับอ๋อ
ครับก็เห็นหน้าก็มีความสุขครับไม่เห็นไม่เห็นมันอัศจรรย์นะครับไม่เห็นอยากฟังเราถึงได้ฟังเสียงบทโน้ตไหมผมก็ทำได้ไปแล้วครับเสียงบทครับเสียงบทเข้าไปกับน้ำครับที่อินโดนีเซียครับมาฝากความที่เสียงบทนะครับผมก็ขึ้นบกไปก็เสียงบทได้ดูทีวีไหมครับก็ผมก็อยากให้เสียงบทมีรอยยิ้มเหมือนกันครับคุณพาวด้วยคุณพาวด้วยบอกคุณพาวด้วยคุณพาวตั้งโต๊ะไงเราตั้งโต๊ะไปที่ไหนอะไรยังไงรุ่นไหนอะไรยังไงผมขอต่อยไปเรื่อยครับเพราะว่าเว้ยผมไม่รู้ว่าจะต่อยได้กี่ไฟครับโอ้แล้วไม่เหรอเอาก็เผื่อโดนจมูกโดนอะไรหักไหมก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นครับคุณอาจจะดูเก่งไหมกลัวไหมกังวลไหมก็เวลาต่อยไม่กังวลนะครับแต่ว่าพอไม่พอต่อยเสร็จแล้วกังวลไหมก็ไม่กังวลครับพอไม่กังวลนะก็หายดีแล้วนี่ก็เวลาชกมันก็กลัวเป็นคู่จะโดนให้คู่ชกครับเอาใจจะพูดอะไรบอกอะไรบอกเพราะว่าขอบคุณแฟนมวยแล้วก็คุณก็พ่อพี่ดีแล้วก็วันที่19แล้วก็ขอบคุณคุณพาวมากครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับอายุอะไรครับอยู่จังหวัดไหนครับสุรินทร์ครับอ๋อผมบอกแล้วบอกผมกับพ่อพี่น้องครับผมกับพี่น้องนะเฮ็ดจ่าที่ผมเต็มที่แล้วนะครับผมก็อยากให้พี่น้องทุกคนมีความสุขกับผมครับยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนมันจางครับมันจางก็บอกพี่น้องชอบมันจางติ๊ดหรอปะครับผมเป็นคนมันจางครับผมก็อยากให้พี่น้องเมืองคนทุกคนครับโอเคครับ